ิมกันดีกว่าค่ะอร่อยมากมากเลยส่วนผสมมีคอหมูนะคะ650กรัมค่ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำตาล1ช้อนชาค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยนี่เดี๋ยวเอาไปตำนะคะตำให้ละเอียดค่ะส่วนผสมมีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปตำรากผักชีกระเทียมพริกไทยก่อนค่ะมาหมักหมูกันค่ะเริ่มจากนี่เลยรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะตาลน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะนวดนวดให้แรงแรงได้เลยนะคะให้น้ำหมักซึมเข้าหมูเลยค่ะทิ้งไว้อย่างน้อย 3-5 ชั่วโมงเลยนะคะถึงว่าใครจะแรปพลาสติกแช่ไว้ในตู้เย็น1คืนก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะทิ้งไว้1คืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาย่างพร้อมกันส่วนของ3เกลือรากผักชีกระเทียมพริกไทยนี่ความละเอียดแล้วแต่ความชอบเลยนะคะเดี๋ยวก็แช่ตู้เย็นไว้เลยค่ะอันนี้เดินหมักหมูไว้ที่10ชั่วโมงนะคะบอกไว้เมื่อคืนนะเดี๋ยวเรามาทอดมาอบกันเลยค่ะจะใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเพื่อนใช้เป็นเตาอบหรือว่ากระทะก็ได้ค่ะเตาอบก็สะดวกดีค่ะเดี๋ยวก็คอยดูแล้วก็กลับด้านดูนะตอนนี้เราจะใช้ไฟที่180องศานะคะ20นาทีก่อนค่ะน้ำลงไปด้วยเสร็จได้เสร็จแล้วค่ะข้าวเตาอบเลยนะคะระหว่างรอหมูอบนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มแจ่วกันค่ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลตะโนดนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะใส่ข้าวคั่วเลยค่ะพริกป่นI don't know.
ถ้าชอบเผ็ดเติมพริกป่นได้นะคะเรียบร้อยค่ะก็กลับด้านแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะคอยหมั่นเอาเปิดหม้อดูนะคะนี่น่าทานมากเลยเรามาหั่นกันใส่จานดีกว่าค่ะแล้วค่ะชิมกันดีกว่าค่ะอร่อยมากๆเลย